กมลวรรณธนัชพรคว้าแชมป์หญิงคู่เทนนิสสิงห์คลาสสิก2024กีฬา16มิถุนายน2567ถึง 19:05 น.กมลวรรณบัวแย้มกับธนัชพรยังโหมดคว้าแชมป์หญิงคู่เทนนิสสิงห์คลาสสิก2024ไปครองหลังหวดชนะคู่พัชรินทร์ชีพชาญเดชกับสลักทิพย์ปุ่นเมืองมือหนึ่งของรายการ 6-3สลักทิพย์ถอนตัวเนื่องจากเจ็บเท้าขวาในการแข่งขันเทนนิสอาชีพ TATP ทัวร์ที่เกรตาสปอร์ตคลับพัทยาเมื่อวันเสาร์ที่15มิถุนายน67ที่ผ่านมาสิงห์คอร์ปอเรชั่นกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยจัดแข่งขันเทนนิสอาชีพสิงห์ TATP ทัวร์รายการสิงห์คลาสสิก2024ชิงเงินรางวัลรวม 500,000 บาทระหว่างวันที่ 8-16 มิถุนายน2567ที่สนามเกรตาสปอร์ตคลับพัทยาจังหวัดชลบุรีโดยในประเภทหญิงคู่กมลวรรณบัวแย้มกับธนัชพรยังโหมดคู่มือ3ของรายการหวดชนะคู่พัชรินทร์ชีพชาญเดชกับสลักทิพย์ปุ่นเมืองมือ1ของรายการ6-3สลักทิพย์ถอนตัวเนื่องจากเจ็บเท้าขวาโดยใช้เวลาแข่งขัน39นาทีทางด้านประเภทชายคู่แชมป์ตกเป็นของคู่ภวิศสอนหลักทรัพย์กับสุภวัฒน์แซ่อุ้ยมือหนึ่งของรายการที่หวดชนะคู่มือ2ของรายการธนกรศรีรัตน์กับปูนทองโกมลพิสุทธิ์2เซตรวดด้วยสกอร์ 6-3 6-1 โดยใช้เวลาแข่งขัน1ชั่วโมง1นาทีสำหรับศึกเทนนิสรายการสิงห์คลาสสิก2024เป็นอีก1ใน4ทัวร์นาเมนต์สำคัญเพื่อเก็บคะแนนสะสมเพื่อเข้าแข่งขันรายการใหญ่อย่างรายการสิงห์ทัวร์นาเมนต์มาสเตอร์ในเดือนกันยายนนี้ที่คัดเอาอันดับที่1ถึง8ของแต่ละประเภทเข้าร่วมการแข่งขันยกเว้นประเภทหญิงคู่ที่คัดเพียง4คู่แฟนเทนนิสสามารถติดตามการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Fanpage TATP Tour และช่อง True Sport ตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไป บทบรรณาธิการจับตา3คดีในศาลรัฐธรรมนูญประเด็นร้อน16มิถุนายน2567ถึง 20:25 น.มีการตั้งข้อสังเกตว่าวันอังคารที่วันที่18มิถุนายนการเมืองอาจมีจุดพลิกผันเปลี่ยนแปลงสำคัญเนื่องจากมี3คดีที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดพิจารณาต่อและนัดฟังคำวินิจฉัยคดีแรกคำร้องของสมาชิกวุฒิสภายื่นร้องให้พิจารณาวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของนายเศรษฐาทวีสินสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค1 4ประกอบมาตรา160 4 5หรือไม่โดยศาลมีคำสั่งให้คู่กรณียื่นบัญชีระบุพยานหลักฐานภายในวันที่17มิถุนายนและให้สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเสนอให้พิจารณาด้วยทั้งนี้คู่กรณีได้ยื่นบัญชีระบุพยานหลักฐานคำสั่งศาลแล้วซึ่งนายกรัฐมนตรียื่นเพียงปากเดียวส่วนผู้ร้องยื่นมากกว่า1ปากเข้าสู่กระบวนการแล้วคาดว่าต้องใช้เวลาสักระยะคดีที่2คณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นคำร้องกรณีมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคก้าวไกลมีพฤติการล้มล้างการปกครองและเข้าลักษณะกระทำการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองอันเป็นเหตุแห่งการยุบพรรคตามพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง2560มาตรา92วรรค1 1และ2ขอให้พิจารณายุบพรรคพร้อมเพิกถอนสิทธิคณะกรรมการบริหารพรรคเป็นระยะเวลา10ปีคดีนี้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นบัญชีระบุพยานหลักฐานต่อศาลก่อนกำหนดนัดพิจารณาต่อในวันที่18มิถุนายนเช่นกันจึงประเมินได้ว่าศาลอาจพิจารณาเฉพาะบัญชีที่ระบุพยานหลักฐานตามที่มีคำสั่งเท่านั้นว่าเพียงพอต่อการพิจารณาวินิจฉัยได้หรือไม่
และอาจมีคำสั่งอย่างหนึ่งอย่างใดออกมาในวันนั้นด้วยคดีที่3ศาลนัดพิจารณาคำร้องของผู้สมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภาโกรนีบรอปอว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ. 2561มาตรา36 40 41และมาตรา42ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา107หรือไม่กรณีนี้ศาลปกครองกลางเป็นผู้ส่งคำโต้แย้งผู้ฟ้องคดีรวม2คำร้องเพื่อขอให้พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา212ว่าทั้ง4มาตราขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่โดยศาลเห็นว่าคดีเป็นปัญหาข้อกฎหมายและมีพยานหลักฐานเพียงพอพิจารณาวินิจฉัยได้จึงกำหนดนัดแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือและลงมติในเวลา 9:30 น.วันดังกล่าว3คดีนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายแนะนำให้จับตารอฟังวินิจฉัยคำร้องยุบพรรคกับคำร้องว่าด้วยปมการรับสมัครสมาชิกวุฒิสภาที่ศาลอาจมีคำสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งและส่งผลต่อการเมืองไทยโยเกิร์ตแฮปปี้กับชีวิตโสดปุ๊บไม่บอกสปุ๊กปล่อยให้เขาทำข้อสอบกันไปก่อนบันเทิงวันที่16มิถุนายน2567 13:22 น.โยเกิร์ตณัฐชาเอนจอยกับชีวิตโสดไม่ได้โสดมา10กว่าปีแต่ไม่ปิดกั้นหากมีคนเข้ามาอุบไม่บอกสโปกอย่าเพิ่งเฉลยข้อสอบปล่อยให้เขาทำข้อสอบกันไปก่อนล่าสุดวันที่14มิถุนายนข่าวสดบันเทิงได้มีโอกาสเจอโยเกิร์ตณัฐชาที่งาน TRIATRIS Celebrate Our Diversity Jewelry with Special Preview New Collection ณ James Pavilion Boutique สยามพารากอนชั้น1พร้อมให้สัมภาษณ์ว่าตอนนี้ Enjoy กับชีวิตโสดมากแต่ไม่ได้ปิดกั้นตัวเองถ้ามีโอกาสได้เจอคนที่ใช่ก็ยินดีที่จะเปิดใจคุยตอนนี้งานแน่นขนาดไหนคะก็บีซี่ค่ะแต่อย่าเพิ่งเหมือนกันนะคะแต่ก็ดีที่ยุ่งเป็นการฮีลใจไหมคือโยเป็นคนที่สนุกกับการทำงานอยู่แล้วไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเหนื่อยจนไม่อยากตื่นมาทำงานรู้สึกสนุกรู้สึกแฮปปี้กับการทำงานทำงานเหนื่อยก็จริงกลับบ้านไปตื่นมาเช้าวันใหม่เรารู้สึกมีเอนเนอร์จี้พร้อมที่จะออกไปทำงานเราอยากไปทำงานแบบโอเคมากไม่รู้สึกเหนื่อยกายไม่รู้สึกเหนื่อยใจมีโปรเจกต์อะไรที่กำลังลุยทำอยู่ตอนนี้ไหมอัญญาประกาศคู่จริงๆหลักๆตอนนี้ที่น่าจะได้เห็นการโยกอามลออามงอเริ่มทำธุรกิจน่าจะได้เห็นกันส่วนงานแสดงก็รอบทที่รู้สึกว่าอยากเล่นบทแบบไหนพูดไม่ถูกอ่ะอยากได้อะไรที่เรารู้สึกว่ามันท้าทายตัวเองและเราไม่เคยเล่นมาก่อนอยากได้แบบนั้นหลุดคาแรคเตอร์ตัวเองไปเลยไหมได้หมดเลยแต่เราอยากรู้สึกว่าบทนี้เราอยากเล่นมีอินเตอร์ติดต่อมาไหมจริงๆก็มองไว้นะคะถ้าสมมุติว่ากลับมาเล่นทั้งที่อยากที่จะไม่ได้ให้ออนแอร์แค่เมืองไทยอยากให้ออกไปในแบบเวอร์ไวขึ้นก็มีคุยกันอยู่ไปออกรายการกับพี่ต้นหอมจริงๆสนิทกับพี่หอมตามอีเวนต์แต่ที่สนิทกันมากขึ้นเป็นเพราะเขาไปออกเดทกันแล้วเราไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยเป็นคนที่โยรู้จักเลยได้มีโอกาสได้คุยกับพี่ต้นหอมมากขึ้นคุยเรื่องผู้ชายล้วนๆหัวเราะมีหาผู้ชายให้กันไหมคือโยพยายามจะผลักดันให้เขาออกกำลังกายพี่หอมเขาไม่ค่อยออกแล้วเรารู้ว่าเทรนเนอร์เราคนนี้เป็นสปอคที่พี่หอมชอบพี่หอมน่าจะสนใจเราก็พยายามส่งวิดีโอเทรนเนอร์เราไปยั่วเพื่อให้ชีลุกขึ้นมาออกกำลังกายแล้วมันก็ได้ผลเอาเป็นว่าตอนนี้พี่หอมก็ออกมาจากบ้านที่มันอยู่ไกลมากๆมาออกกำลังกายที่สุขุมวิทได้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีค่ะตอนนี้โสดแล้วสวยขนาดนี้
ไม่ได้โสดมา10 กว่าปีก็แฮปปี้ตอนนี้เอนจอยกับชีวิตโสดเพราะไม่ได้โสดมานานก็ไม่ได้รีบร้อนที่จะมีแฟนเราเอนจอยกับชีวิตตรงนี้แต่ก็ไม่ได้ปิดกั้นตัวเองถ้ามีโอกาสได้เจอคนที่ใช่คนที่ดีที่มันลงตัวกับเราก็ยินดีที่จะเปิดใจคุยแต่อย่างที่บอกว่าอยากค่อยๆก้าวอยากมั่นคงเพราะคนที่เราอยากจะคบต่อไปเราก็ไม่ได้มองระยะสั้นอยากคุยหรือคบกับคนนั้นเป็นระยะยาวถ้าวันนั้นมาถึงบอกได้ไหมสปอกเราเป็นยังไงอย่าพึ่งเฉลยข้อสอบสิคะปล่อยให้เขาทำข้อสอบกันไปก่อนแล้วเพื่อนก็ช่วยกันสกรีนเยอะมากแต่อย่างที่บอกอย่าพึ่งเฉลยข้อสอบค่ะแล้วตอนนี้มีไหมคะไม่มีค่ะตอนนี้อยู่กับเพื่อนเอนจอยอยู่กับงาน